ายเที่ยวห้ามพลาดครับรัฐบาลออก2มาตรการใหม่ล่าสุดเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับจะลดหย่อนได้เท่าไหร่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรติดตามในประชาชาติไบไซส์กับโอมี่พฤฒินันท์ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นชอบมาตรการใหม่นะครับนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองช่วงวันที่1พฤษภาคมถึง30พฤศจิกายนนี้เนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้ครับทั้งบุคคลทั่วไปและบริษัทห้างร้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกไปเที่ยวเมืองรองในช่วงโลว์ซีซั่นแล้วการท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้ยังไงต้องใช้เอกสารอะไรสรุปให้ฟังใน EP นี้ครับเริ่มจากมาตรการภาษีสำหรับกลุ่มบุคคลธรรมดากันก่อนนะครับรัฐบาลให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการท่องเที่ยวเมืองรองครับทั้งค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือค่าที่พักทั้งโรงแรมโฮมสเตย์หรือในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมครับโดยสามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาทส่วนหลักฐานที่ต้องใช้นะครับเพื่อลดหย่อนภาษีคือใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการทัวร์หรือที่พักส่วนกลุ่มนิติบุคคลบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับรัฐบาลให้สิทธินิติบุคคลนำรายจ่ายต่างๆในการจัดสัมมนาแก่ลูกจ้างทั้งค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องช่วงวันที่1พฤษภาคมถึง30พฤศจิกายนนี้เนี่ยหักเป็นรายจ่ายสำหรับภาษีนิติบุคคลได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด2เท่าครับถ้าจัดสัมมนาในพื้นที่เมืองรองและพื้นที่อำเภออื่นๆในจังหวัดเมืองหลักที่กำหนดนะครับลดหย่อนได้2เท่าถ้าจัดสัมมนานอกพื้นที่เมืองรองหรือนอกพื้นที่ที่กำหนดลดหย่อนได้ 1.5 เท่าครับกรณีจัดสัมมนาต่อเนื่องกันนะครับทั้งในพื้นที่เมืองรองและเมืองหลักถ้าแยกได้ว่ารายการไหนอยู่ในเมืองรองรายการไหนอยู่ในเมืองหลักก็ได้สิทธิ์ลดหย่อนตามเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าแยกไม่ได้เนี่ยให้หักได้ 1.5 เท่าตามที่จ่ายจริงครับส่วนหลักฐานที่ต้องใช้นะครับคือใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการทัวร์หรือที่พักเช่นเดียวกับการลดหย่อนภาษีของกลุ่มบุคคลทั่วไปครับสำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับรัฐบาลให้สิทธิ์กรณีการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง55จังหวัดและบางอำเภอในพื้นที่15จังหวัดด้วยนะครับจังหวัดเมืองรองและอำเภอในพื้นที่15จังหวัดที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจะมีที่ไหนบ้างไปดูพร้อมกันครับสองมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับรัฐบาลคาดการว่าจะสูญเสียรายได้ 1,500 ล้านบาทแต่เชื่อว่าการกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองนะครับจะสามารถสร้างรายได้กลับมามากกว่านั้นครับจากนี้ต้องจับตาภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับว่า2มาตรการที่ออกมานี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ได้ขนาดไหนครับและนี่คือประชาชาติไบไซส์ครับเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ครับแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิม11โมงเช้าสวัสดีครับ